็คอยตามต่อครับทางด้านของเพชรใหม่แล้วก็โอเล็กซานเดอร์มอยซ่านะครับเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใครจะได้ตั๋วรอบรองชนะเลิศเป็นรายที่3กับเพชรมณีอ้าวอ้าวกำลังจะเรียนให้ทราบเลยว่า2คู่ที่ผ่านมาครับจบแบบไม่ครบยกครับคู่นี้มาดูครับแม่ทำท่าว่าจะไม่ครบยกอีกแล้วครับไม่ครบแน่นอนแล้วครับดูครับดูว่าจะครบยกหรือไม่ครับน่าสนใจครับแม่ชื่อของเพชรมณีครับอุปสิทธิ์ครับทราบข่าวมาว่าหลวงพ่อคูณเป็นคนตั้งให้ด้วยครับแม่ชื่อนี่เป็นสิริมงคลครับเน้นหมัดครับเพชรมณีบนสลับลำตัวครับเอาแล้วครับแม่สิริโดนเข้าไปดิถึงกับตัวแข็งต้องลงแข้งขวาสั่งขึ้นไปนั่นแหละครับโอ้โหเลือดนองอ้าวอ้าวอ้าวไม่ไหวครับนั่นแหละครับถอดใจทิ้งตัวเลยครับมีตำหนิแล้วนะครับทางด้านของเซเดริกเพชรมณีดูแล้วครับขยับเข้าไปแต่ไม่ประมาทโอ้โหแข้งขวาเปิดทางเข้าไปเซเดริกโต้ด้วยซ้ายครับมีมาซ้ายมาแล้วครับเป็นมวยคนละทางครับซ้ายกับขวาต้องดูครับจังหวะเผลอๆนี่โดนซ้ายตรงหล่นได้เหมือนกันครับเพชรมณีต้องระวังให้ดีครับโอ้จังหวะนี้ครับแม่ใช้เหลี่ยมครับกระตุกเริ่มฟื้นเริ่มมีสติครับเอาละครับเน้นหมัดเข้ามาแล้วครับเพชรมณียังคงเดินครับโอ้โยนเข่าขวาดอกนี้ครับโอ้ยดูครับสะเทือนทั้งร่างครับต้องถอยออกมายืนพักหายใจครับนั่นของเซตาริกยังไงครับพยายามกัดฟันสู้เพชรมณีเน้นลำตัวครับโอ้โยนสายโต้คืนเหมือนกันครับก้านคอเอาละครับหมัดขวาทางด้านของเพชรมณีครับพอเริ่มโดนหนักๆเข้าไปนี่เริ่มจะสู้แล้วโอ้ขวาตรงแม่หน้าง่ายเลยครับเซตาริกต้องกอดก็ดูครับทางด้านของเพชรใหม่จะแก้ยังไงครับแม่ขวางหน้าจังหวะนี้ครับยกเดียวรู้ผลครับกับศึกช้างมวยไทยเรียวฮีโร่ครับบนสังเวียนแปดเหลี่ยมเอาละครับมาซ้ายเริ่มทำเป้าจะโอ้ยเอาละครับโดนหน้าง่ายเหมือนกันต้องก่อนครับเพชรมณีโอ้โหมาแรงเอาในช่วงท้ายๆนะครับในช่วงท้ายๆมัดขวาครับเอาเพชรมณีโดนตัดมาเป็นพายุเลยครับ